เหตุการณ์ความวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นที่ฮ่องกงกันบ้างเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ22ปีนะคะในการส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงนะคะของอังกฤษให้กับจีนค่ะแต่ว่าเกิดความวุ่นวายก็มีการประท้วงบานปลายนะคะถึงขั้นมีการไปบุกรัฐสภาก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเพราะว่ามีการประทะกันระหว่างประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็หลายคนเขาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยบรรดานักวิชาการผู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าดูแล้วเหตุการณ์มันไม่สงบแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างๆที่ประชาชนซึ่งไปชุมนุมเขาเรียกร้องเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดจบของเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรแล้วก็จะบานปลายจนถึงขั้นไปซ้ำรอยเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมือนหรือไม่เนี่ยนะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการที่น่าจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังประเด็นนี้ได้อย่างดีเลยนะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักขภาสวิวัฒน์ค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองตอนนี้ให้เกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองเหตุการณ์การประทะกันครั้งล่าสุดระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนที่เข้ามาชุมนุมเมื่อวานนี้ยังไงคะหลายคนกลัวแล้วก็มองไปถึงขั้นว่าโอ้มันจะกลายเป็นเหตุนองเลือด เหมือนกับเหตุการณ์สตูราเทียนอันเหมือนเมื่อปี2532หรือเปล่าคะคิดว่าคงไม่เกิดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าการที่ประท้วงครั้งนี้นะฮะมันกำลังเขาเรียกว่าฝ่าไฟแดงไปแล้วพูดง่ายการประท้วงครั้งนี้นะฮะมันมีการใช้เขาเรียกว่าอะไรมีการทำลายเข้าของอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนฮ่องกงเองก็ไม่ได้พอใจนะครับที่ถือว่าในการทำอันนี้มันเรียกว่าเกินกว่าเหตุไปนะครับแม้ว่าจะมีทางด้านฝ่ายค้านหรืออะไรอาจจะออกมานะในการที่จะเรียกว่าสนับสนุนโจมตีก็ตามท่านเราจะเห็นได้ชัดว่าการเข้ามาตรงนี้ทำให้ความชอบธรรมของพวกที่ประท้วงนะฮะที่จะต้องการที่จะเรียกร้องในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเก่าก็คือจะไม่ให้มีการออกกฎหมายพูดง่ายต้องการที่จะให้กฎหมายนี้ไม่ใช่เพียงแต่แช่แข็งคือขณะนี้คาริแลมเนี่ยทำเป็นเฉยก็คือแช่แข็งไว้แต่คนที่ประท้วงนั้นต้องการที่จะให้กฎหมายนี้ต้องถอนออกไปเลยเพื่อเป็นหลักประกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความชอบธรรมในการที่จะเรียกร้องได้แต่การที่เขาใช้กลไกในลักษณะที่ใช้กำลังแล้วก็มีการทำลายข้าวของต่างๆเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นทำให้การชอบธรรมในการประท้วงครั้งนี้เนี่ยเริ่มที่จะเรียกว่ามีปัญหาเพราะจำนวนหนึ่งของคนฮ่องกงผมเชื่อว่าคงจะไม่เห็นด้วยแน่เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประท้วงนะฮะกลับจะเป็นลักษณะที่มีผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ประท้วงในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบันปลายถึงขั้นโอ้โหเทียนอันเหมือนคิดว่า มันไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะทางด้านฮ่องกงเองนะฮะหรือทางด้านจีนเองนะครับก็รู้แล้วครับว่าเหตุการณ์นั้นทำให้ภาพลักษณ์ของจีนเองถูกกระทบนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จีนอาจจะบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ตามนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าอะไรครับในการที่จะให้มันสถานการณ์ต่างๆนะฮะจะไปทางไหนก็ตามเพราะในกรณีนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ได้บานปลายเป็นขนาดนั้นแต่ว่าในกรณีนี้คงจะทำให้พูดง่ายนะฮะว่าการประท้วงครั้งนี้นะฮะแม้ว่าจะยังไม่จบเพราะว่าที่สำคัญก็คือสิ่งที่ผู้เรียกร้องมี2ข้อข้อหนึ่งก็คือขอให้แคลรีแลมเนี่ยลาออกกับอันที่2ที่สำคัญอันแรกก็คือขอให้ถอนในตัวนี้ออกจากไอ้ถอนตัวออกจากไม่ใช่เพียงแต่ดูดีๆเงียบเฉยไปเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าสถานการณ์ยังไม่ได้จบในลักษณะนี้แต่จะบานปลายไปถึงขั้นเทียนอันเหมือนผมคิดว่าคงยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเป็นการเรียกร้องที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสำหรับทางด้านคอมมิวนิสต์ในสมัยต้งเสี่ยวผิงเนี่ยมันเลยเถิดเพราะว่าถ้าไปทำนั้นเกิดขึ้นความอยู่รอดของจีนนะฮะซึ่งดูได้จากเรื่องสหภาพโซเวียตเนี่ยจะถูกประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นต้งเสี่ยวผิงในครั้งนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องใช้เรียกว่าอะไรใช้กำลังจนทั้งเกิดมีผู้บาดเจ็บและล้มตายกันเยอะแยะแต่ครั้งนี้สถานการณ์และสาระของประเด็นปัญหามันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นครับแต่หลายคนมองว่าจากประเด็นปัญหาเรื่องของการให้แก้ยกร่างไอ้ข้อกฎหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจารย์พอมาผสมลงกับเรื่องของความกดดันในการไม่ยอมรับการกลับไปสู่การปกครองของจีนเนี่ยเหมือนจะเป็นแรงขับที่ทำให้สถานการณ์นั้นมันรุนแรงแล้วก็บานปลายมากขึ้นนะคะอาจารย์ถ้าหากสมมติว่ามีการโอ้โหประท้วงแล้วจะใช้กำลังรุนแรงอันนี้หนีไม่พ้นฮะทางด้านของ
ทางการของฮ่องกงคงต้องใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้หนีไม่พ้นแต่ผมคิดว่าคนที่ประท้วงนั้นก็คงจะฉลาดพอนะครับนะในลักษณะว่าการประท้วงนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นลักษณะที่ส่งก่อให้เกิดการโต้ตอบในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นการชัยชนะตัวนี้มันไม่ชนะกันด้วยเหมือนการลบแต่ชัยชนะในการท่ามกลางเรียกว่าแรงกดดันแต่ผมบอกได้เลยครับว่าแรงกดดันที่ประเทศที่คนประท้วงเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันที่ไม่มีทางที่จะได้คำตอบครับคือทางออกก็คือทางตันสำหรับพวกเขาแน่นอนจีนเองนะฮะจะไม่มีวันแน่นอนนะฮะที่จะปล่อยให้ฮ่องกงมีการประท้วงขอแก้ไขไอ้ข้อตกลงนะครับโดยใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ไอ้ที่ข้อตกลงที่ทำกับอังกฤษเพราะจริงๆแล้วเป็นอธิปไตยของจีนแต่จีนเองก็ต้องอะไรฮะในช่วงที่มีการทำข้อตกลงนั้นต้องการที่จะให้เห็นชัดว่าจีนเองนะฮะต้องการที่จะรักษาความเป็นลักษณะหนึ่งประเทศสองระบบอย่างน้อยที่สุดนะฮะฮ่องกงนะครับก็เป็นโชว์เคสสำหรับเรื่องของการเปิดเสรีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะจีนเองก็ยังมีความต้องการแม้ว่าไอ้ผลที่จะใช้ฮ่องกงตัวนี้ลดน้อยลงไปบ้างแต่ฮ่องกงยังเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะการที่จะปล่อยให้สถานการณ์โอ้โหเลวร้ายอันนี้จีนเองนะฮะก็คงจะต้องมีการปรามทางด้านของฮ่องกงซึ่งโอกาสที่จะเกิดแบบนี้คงจะน้อยมากคุณจะเห็นได้ชัดนะฮะพอเกิดขึ้นมาทางด้านของการคาริแฮมกับขอโทษเลยซ้ำนะฮะเห็นไหมครับพอเอาเข้าจริงๆขึ้นมาปั๊บบุกก็กลับเงียบลงไปนั้นเพราะอันนี้คงจะเป็นบอกว่าทางด้านของรัฐบาลฮ่องกงเองคงจะเรียกว่าพยายามหลีกเลี่ยงเท่าที่จะทำได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์และอย่าลืมนี้ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบเดือนที่แล้วเป็นปีที่ครบรอบ30ปีของเทียนอันเหมินจีนไม่อยากให้ภาพลักษณ์ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นในฮ่องกงก็ตามเกิดโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะในกรณีคงจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแน่นอนส่วนเรื่องที่จะยอมให้ทางด้านผู้ประท้วงเรียกร้องถึงขนาดเปลี่ยนกฎเกณฑ์อันนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะอันหนึ่งนะฮะมันเป็นผลประโยชน์แห่งชาติและเป็นนโยบายอันหนึ่งของจีนจีนนะถือว่า Greater China เนี่ยนะมันหมายถึงจีนที่ครอบคลุมทั้งด้านฮ่องกงนะครับหมาเก๊าและไต้หวันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พูดง่ายไม่มีผู้นำคนไหนที่จะยอมให้สถานการณ์บานปลายไปกระทบกับหลักการตรงนี้แน่นอนครับในช่วงบางช่วงบางตอนของเมื่อวานที่นางแลมมีการกล่าวนะคะในพิธีดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าดิฉันจะเรียนรู้เหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นแล้วขอให้ความมั่นใจว่าต่อไปนี้รัฐบาลจะใส่ใจแล้วก็ตอบสนองต่อความรู้สึกและความคิดของประชาชนให้มากขึ้นตรงนี้มันสะท้อนในยะอะไรบ้างอาจารย์ในยะให้เขาเห็นว่าเขามีความยืดหยุ่นในยะในที่หนึ่งฮะเขามีความยืดหยุ่นแล้วก็รู้สึกนะฮะว่ารู้สึกที่ผ่านมานั้นอาจจะมีการใช้ความรุนแรงไปบ้างในทำนองนั้นแล้วก็ไม่ได้ตอนแรกก็ยังเสียงแข็งอยู่ไม่คิดว่าควรจะออกมาเป็นล้านๆแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาถอยหลังนะครับเขาไม่ได้บอกเลยนะครับบอกว่าเขานะฮะอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เพราะแนวคิดของเขายังคงอยู่ครับแล้วก็ไอ้ตัวจอบนี้ถ้าไม่เกิดในช่วงนี้คงจะต้องเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคตนะครับที่หนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าถ้ามันมีแรงออกมามากๆจุดสุดท้ายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการจลาจลหรือเรื่องอะไรจุดจริงๆยังเก่งที่สุดก็คือถอนในตัวกฎหมายออกไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าถึงจุดนั้นอาจจะต้องหมายถึงว่าทางจีนอาจจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้ามันบานปลายจริงๆก็แก้ปัญหาด้วยการให้คาริแลมออกขนาดนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นเลยเพราะจีนเองก็ยังพอใจอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องยังไม่ถึงบานปลายถึงขนาดนั้นแน่เพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะของการเรียกร้องต่อไปซื้อเวลากันไปเรื่อยแต่ตอนจบนะครับบอกได้ว่าทางผู้ประท้วงเนี่ยถึงทางตันแน่นอนนะครับส่วนจะดีที่สุดที่เขาจะแก้ได้ถ้าสามารถสร้างแรงกดดันได้ก็คือมีการนำเอาไอ้กฎหมายฉบับนี้ออกไปนะครับซึ่งออกไปในนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับเข้ามาใหม่ในอนาคตครับควรจะเรียกร้องมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่จะได้รับการตอบสนองครับค่ะแต่ดูเหมือนว่าข้อเรียกร้องเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้นางแลมเนี่ยลาออกจากตำแหน่งหรือว่าให้ยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงหรือว่าให้หยุดเรียกเหตุประท้วงเมื่อวันที่12มิถุนายนว่าเหตุจลาจลแล้วก็ให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไปทั้งหมดรวมทั้งสอบสวนนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้โดยเฉพาะข้อหลังเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบสนองแล้วสิคะอาจารย์เพราะว่าล่าสุดจีนเนี่ยไปสนับสนุนฮ่องกงให้สืบสวนความผิดทางอาญาหลังจากที่ผู้ประท้วงเนี่ยพากันไปบุกรัฐสภาเหตุตรงนี้จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่มันจะขยายวงไปอีกครั้งไหมคะอาจารย์ไม่เป็นครับนะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำผึ้งอยู่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่า
ทางด้านจีนเองก็รู้ประชาชนจีนก็รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะนะครับที่จะต้องคำนึงถึงเรียกว่าอะไรครับความอะไรครับเศรษฐกิจของจีนโคตรเศรษฐกิจของตัวเขาเองหรืออะไรต่างเหล่านี้ความการสนับสนุนนั้นนะจะสูงก็คือกรณีถ้าสามารถกดดันที่จะให้ถอนในตัวกฎหมายนี้ออกนั่นคือสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนจากของฮ่องกงนะครับแต่ถ้าเมื่อไรนะมีการใช้กำลังต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งนะจะไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่การดังฝ่าไปแดงไปแล้วและนี่คือเป็นโอกาสเนี่ยที่คนประท้วงเหล่านี้เปิดทางให้จีนเนี่ยเข้ามานะครับที่จะเล่นงานเพราะคุณกำลังเลยเถิดไปจากนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เขาผมถือว่าเป็นการฝ่าไฟแดงเป็นระดับหนึ่งแล้วยิ่งไปเรื่องทำลายเรื่องทางว่าอะไรฮะทำลายเข้าของอะไรต่างเหล่านี้เพราะถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จีนอ้างนะครับโดยผ่านฮ่องกงนะอ้างได้ว่านี่เป็นการละนะครับก่อทางด้านปัญหาทางด้านกฎหมายทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นการดำเนินมาตรการแบบก็นะฮะใช้ประท้วงในลักษณะที่สันติไม่ได้ไปทำลายหรือไม่ใดต่างและสร้างแรงกดดันและทำจำนวนเยอะๆมากๆจากล้าน2ล้านออกมาที่จะถือว่าเยอะมากแล้วนะก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ทางด้านของเขาจะถอนตัวออกมาได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งคุณก็ประท้วงไปสิประท้วงได้ทั้งปีหรือเปล่าเพราะอย่างเป็นที่สุดก็คือขอหยุดชั่วคราวไปตรงนั้นแหละครับยกยืนว่าถ้าเกิดมีคนเยอะออกมามากในที่สุดอาจจะผ่อนคลายด้วยกัน2เรื่องเรื่องนึงก็คืออะไรครับเอากฎหมายนี้ออกหรือไม่ก็คือทางด้านของแรมลาออกสถานการณ์ก็คงจะคลี่คลายลงเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือจบในลักษณะนั้นกับอีกประเภทนึงก็คือประท้วงเหล่านี้ประท้วงไปท่วงมาแรงการประท้วงที่จะต่อเนื่องเนี่ยมันชักหายไปอันนี้ก็จะเหมือนกับเกิดขึ้นกับเมื่อเขาเรียกว่าอะไรฮะไอ้เมื่อ4ปีที่แล้วในเรื่องของเขาเรียกอัมเบรล่าบูมเมนต์เห็นครับและเสร็จแล้วหนีไม่พ้นฮะคนที่ประท้วงเหล่านี้ผมเชื่อว่าคงต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาเหมือนกับผู้ประท้วงก่อนก็คือเจอปัญหาในเรื่องของคดีต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จีนเองมีนโยบายที่ไม่ต้องการที่จะให้ฮ่องกงนะฮะเป็นโชว์เคสเพราะว่าสิ่งที่จีนกลัวมากก็คือมีเรื่องของปรากฏการณ์ในการเรียกร้องประท้วงแบบฮ่องกงเพราะฉะนั้นจำเป็นนะฮะในแง่ของมองจากทางด้านผู้นำเขาต้องเอาจริงเอาจังกับพวกนี้เพื่อที่จะไม่ป้องกันที่จะให้เชื้อตัวนี้ในฮ่องกงเนี่ยลามปามไปสู่จีนเพราะฉะนั้นนี่บอกถึงบทบาทหรือว่าแนวคิดที่หนีไม่พ้นนะในการที่จะดูจากเรื่องของกรณีของฮ่องกงครับค่ะอาจารย์สุดท้ายนะคะสั้นๆค่ะอาจารย์คะล่าสุดค่ะทรัมป์เองเนี่ยออกมาแนะนำสีจิ้นผิงนะคะในการพบกันเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยควรจะต้องรีบทำอะไรบางอย่างเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้บานปลายการหยิบยกประเด็นตรงนี้เนี่ยมาพูดเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะทำให้สถานการณ์มันเป็นยังไงคะมันจะดำเนินไปยังไงคะอาจารย์นะสังเกตดูนะทรัมป์เนี่ยพูดอ่อนมากเพราะว่าถ้าเข้มแข็งจริงๆเขาไม่คุณไม่ฮะต้องละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณไอ้นู่นไอ้นี่การพูดแบบนี้ฮะเท่ากับว่าเป็นการบอกจีนเลยในทำนองว่าให้ผมอย่าให้ผมต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์เลยคุณช่วยจัดการถ้าให้มันเรียบร้อยหน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทอันฮะเป็นข้อที่เรียกว่าเห็นได้ชัดนะว่าทางด้านอเมริกาเองอ่ะจริงๆก็อยากจะยุ่งเกี่ยวกับทางด้านอันนี้เพราะว่าเรื่องสงครามการค้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเล็กแต่อย่าให้มันบานปลายจนทั้งหนีไม่พ้นที่ทางด้านอเมริกาอาจจะต้องแสดงบทบาทอะไรบางอย่างแต่บทบาทของอเมริกาก็ถูกจำกัดครับคุณไปทำอะไรได้อย่างเก่งก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องไหนครับในเรื่องของการและอย่าลืมนะไม่ทั้งเรื่องไครเมียที่ปูตินยึดออกมาจากยูเครนนะสหรัฐอเมริกากับยุโรปยังทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งฮ่องกงนะในแง่ของกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปเรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่มีข้อตกลงว่าใน50ปีแรกเนี่ยนะจะมีลักษณะที่จีนจะรักษาข้อตกลงในลักษณะที่เป็น1ประเทศ2ระบบเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะอย่าไปแปลกใจเลยว่าไอ้ผลที่เกิดจากนั้นน่ะแรงกดดันจากต่างประเทศอ่ะจะมีบทบาทน้อยมากครับในส่วนที่เกี่ยวข้องยกเว้นว่าจะบานปลายซึ่งทางจีนเองคงไม่ได้ทำจนถึงขนาดโอ้โหเยอะแยะอะไรน้องนั้นคงจะมีการถ้าแรงมาก็ถอยไปบ้างนะครับส่วนเรื่องที่จะยอมในเรื่องที่เขาเรียกร้องนะครับในการที่จะอยู่ต่อใน impossible ส่วนจะถอนออกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามาตรการในการเล่นงานนั้นมีลักษณะที่ขยายตัวคนมันเยอะแยะมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีการใช้ความรุนแรงกับทางด้านฝ่ายทางด้านของภาครัฐเพราะฉะนั้นแต้มต่อในการที่จะเรียกร้องเนี่ยชักจะเรียกว่า
หมดลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ก็ชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะที่มาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราได้กระจ่างแล้วก็คลายความกังวลเพราะว่าอันนี้เนี่ยทั่วโลกเขาก็ไปเปรียบเทียบกับเรื่องของสถานการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินเพราะว่ามันก็มีผู้คนที่เสียชีวิตจำนวนมากจากการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2532นะคะก็เชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะยุติลงได้ด้วยดีในเร็ววันนะคะใช่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไม่น่าจะบานปลายแล้วก็ถ้ามันบานปลายจริงๆที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากทั้งฝ่ายผู้ประท้วงเนี่ยใช้ความรุนแรงในกรณีก็คงอาจจะมีบาดเจ็บล้มตายกันบ้างนะฮะแต่ว่าเขาคงจะทำในลักษณะที่เรียกว่าครอบครันพันขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาโดยเฉพาะผู้ประท้วงว่าโอ้โหจะใช้ความรุนแรงหรือทำอะไรทั้งหลายแต่อย่างน้อยที่สุดการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงคนฮ่องกงแม้จะเห็นด้วยกับต้นเหตุนะแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนั้นนี้แน่นอนครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ